จแต่นั่งไงย่างไม่ได้ไม่ปิดว่างกันไม่ปิดว่างไม่ปิดว่างเป็นร้อยไม่ไม่ตอนหม้อไม่ใช่ตอนหม้อมองไปที่บนพอดีน้ำปลาหมดพอดีสวัสดีค่ะถามมองดูบัวข้างบนแต่ไม่มีเต้าอี้แต่ว่ามีมั้ยอ่ะมีฝรั่งเศสนะมองดูบัวตอนนี้พระอาจารย์พามาดูบัวใช่ไหมครับมองดูบัวเนี่ยมองดูบัวบัวคืออะไรครับบัวก็คือสถานที่ใส่กระดูกของคนที่เสียชีวิตญาติที่เสียชีวิตเนี่ยก็เอามากระดูกเอามาใส่ไว้ในกำแพงนี้เมื่อก่อนจะเป็นบัวลักษณะบัวเหมือนกับภาษาใต้ก็บอกว่าเขื่อนแต่ทีนี้ก็เปลี่ยนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่รู้จักก็เลยบอกว่าเป็นกำแพงช่วงนี้แต่ว่าคนสมัยก่อนก็จะรู้จักกันว่าบัวทีนี้ก็เลยบอกเด็กว่าเนี่ยให้เรามาดูนะลูกนาต่อไปเนี่ยคนเราก็มีแค่นี้แล้วนั่งดูทุกวันจะได้ทำความดีระลึกถึงความดีไว้ตลอดเนี่ยกินน้ำไปพลางแล้วก็ดูบัวไปพลางเป็นที่ใส่กระดูกใช่ไหมครับที่ใส่กระดูกครับ
คือเป็นร้านกาแฟที่ไม่ได้ขายแต่ว่าใครมาดื่มแล้วอยากจะทําบุญให้กับทางวัดก็ยินดีใช่ไหมครับผมเหมือนกับว่าเราได้เพิ่มบุญกินแล้วได้กินแล้วก็สดชื่นแล้วก็ได้เพิ่มบุญเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยได้คือเอาของเหมือนว่าเอาเงินมาแลกบุญอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ใช่มาแลกบุญแต่ว่าคือมาทําบุญอย่างนั้นเลยนะก็คือมาทําบุญแล้วก็ได้มีน้ําดื่มและมีกาแฟด้วยกาแฟด้วยงั้นใช่อย่างนั้นเลยคุณครูครับผมครับนี่ก็สามเณรก็คราวนี้ใครที่มีจิตศรัทธาก็สามารถนํานมข้นหวานนําอะไรอย่างเงี้ยครับนํามาร่วมได้หมดเลยครับอย่างเช่นน้ําเฮโรบอยหรือว่าจะเป็นกาแฟหรือจะเป็นผงโกโก้อะไรที่เป็นเครื่องดื่มสามารถที่ทำเครื่องดื่มเอามาบริจาคได้เลยครับแล้วแต่ทุกท่านที่สะดวกอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทางวัดก็ไม่ได้เจตนาว่าจะบังคับว่าจะเอาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ญาติโยมศรัทธาได้เลยครับเอาทุกอย่างครับผมแล้วก็ใครที่ไม่มีเงินไม่มีตังก็สามารถมาดื่มได้ดื่มได้ทุกคนครับดื่มได้ทุกคนครับกาแฟร้านนี้เข้าได้ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นพระญาติโยมคนที่มีเงินไม่มีเงินตรงนี้รับหมดเลยครับเป็นอู่บุญอย่างเดียวกินแล้วจะได้สดชื่นรับบุญเต็มๆอย่างเงี้ยคุณครูทำไว้อย่างนั้นเพราะว่าอยากให้ญาติโยมมานั่งส่วนมากมาดูวัดอย่างเงี้ยเจตนาอยากให้เขาเข้าวัดแล้วชื่อร้านนี่ครับมองดูบัวเป็นภาษาฝรั่งเศสจริงๆก็อยากให้เป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าก็ชอบภาษาฝรั่งเศสก็อยากจะอะไรก็คิดพอดีมีหลายคนคิดบอกว่ารอบๆว่าเป็นบัวอยู่ทีนี้ทำยังไงเหรอเรากินกาแฟก็นั่งมองก็บอกเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็มองดูบัวแล้วพอพูดก็สำเนียงก็คล้ายกับว่าภาษาฝรั่งเศสเพื่อนบอกว่ามองดูบัวก็มันก็เก๋ดีบอกว่ามองดูบัวแล้วกันมันก็บัวจริงอ่ะนะแล้วไหนดอกบัวครับมีไหมครับดอกบัวดอกบัวไม่มีครับมีแต่บัวใส่ดุกโอ้ยอันลูกนุ่ยคำว่าบัวนี่เป็นคำว่าบัวคือที่ใส่กระดูกของคนปักได้ส่วนมากก็จะบอกว่าบัวเพราะว่าส่วนมากเขาเรียกว่าบัวครับเขาเรียกว่าบัวยอดของมันจะเป็นดอกบัวตูมส่วนมากนั่นก็เลยเรียกว่าบัวน่าจะเป็นที่มาอย่างนั้นนะแต่มันเข้าใจ